เมื่อวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2555การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะนะร่วมกับสมาคมเรือประมงชายฝั่งคลองนาทับเปิดธนาคารปูม้าที่บริเวณบ้านปากบางนาทับหมู่ที่2ตำบลนาทับอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาโดยมีนายกฤษดาบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารปูม้าคลองนาทับและปลูกป่าชายเลนโดยมีผู้เข้าร่วมพิธีกว่า500คนอาทิหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนและประชาชนชาวนาทับสำหรับโครงการจัดตั้งธนาคารปูม้าคลองนาทับในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในต้นแบบของความร่วมมืออันดีระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและองค์กรภาคประชาชนที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์ปูม้าให้กลับมามีอย่างอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป